สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Vivo G1 5G มือถือซีรีส์ใหม่จากทาง Vivo ที่มาพร้อมกับการรองรับ 5G แรม 8GB กล้องหลัง4ตัว48ล้านพิกเซลสวัสดีสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนและแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมดริมมอลลี่อัพกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะมาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Vivo G1 5G หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับเพราะว่าเป็นซีรีส์ใหม่ของทาง Vivo เลยส่วนจะมีสเปคอะไรแล้วก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อมือถือรุ่นนี้เอาเป็นว่าไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ Let's go มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอและการดีไซน์การดีไซน์ฝาหลังของเขาเนี่ยครับจะมีการดีไซน์แอบคล้ายกับ S1 Pro อยู่นะแต่ว่าฐานที่เขาวางกล้องนะครับจะเป็นรูปวงกลมและก็จะอยู่ตรงกลางตัวเครื่องเลยนะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้จะดีไซน์เป็นแบบ Infinity U Display หรือว่าติ่งหยดน้ำนั่นแหละครับส่วนในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.44 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED และรุ่นนี้ครับยังรองรับมาตรฐาน HDR10 อีกต่างหากนะครับในด้านของหน้าจอครับผมแอบมองว่ามันจะให้มาเป็นซูเปอร์อัมโมเลตนะเพราะว่าในงบประมาณนี้เนี่ยหน้าจออัมโมเลตก็ถือว่ายังไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะครับนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่181กรัมถ้าเทียบกับขนาดหน้าจอแล้วถือว่าไม่ได้หนักสักเท่าไหร่เลยนะครับน้ำหนักกำลังพอดีเลยส่วนซิมการ์ดครับตัวนี้จะให้มาเป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้2ซิมการ์ดและก็สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะเป็น USB Type-C นะครับส่วนด้านระบบรักษาความปลอดภัยหรือว่าการสแกนลายนิ้วมือครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแล้วก็การสแกนใบหน้าส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้จะรันด้วย Android 10ครอบทับมาด้วย FunTouch OS เวอร์ชั่น10ส่วน CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Exynos 980 Octa-Core ความเร็วจะอยู่ที่ 2.2 GHz ส่วน GPU ครับเลือกใช้เป็น Mali G76 MP5 ในด้านการใช้งานทั่วไปครับต้องยอมรับว่า CPU ตัวนี้เป็นของ Samsung แน่นอนครับนอกจากที่มันจะรองรับ 5G แล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานของมันบอกได้เลยว่าไหลลื่นมากๆครับซึ่งในด้านการใช้งานแบบไลฟ์สไตล์หรือว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ย Samsung เขาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้แต่ถ้าพูดถึงในด้านการเล่นเกมครับถามว่า CPU ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการเล่นเกมได้ไหมตอบได้เลยครับว่าสามารถเล่นได้เกมออนไลน์ทั่วไป PUBG ROV Free Fire ตอบได้เลยครับว่าสามารถเล่นได้เพราะว่าตัวนี้ครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีมัลติเทอร์โบเวอร์ชั่น 3.0 ซึ่งจะสามารถรีดประสิทธิภาพของ CPU และก็ GPU ออกมาทำงานพร้อมๆกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับซึ่งการที่ CPU ของเราทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยการเล่นเกมหรือว่าการใช้งานทั่วไปการประมวลผลต่างๆเนี่ยก็จะรวดเร็วแล้วก็ไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวควอดคาเมร่าตัวหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลรูรับแสง GTF 1.7 นะครับบวกมาด้วยกับเลนอัลตร้าไวด์อีก8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งสามารถเก็บภาพมุมกว้างสูงสุดได้ถึง120องศาเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับเลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลนะครับซึ่งสามารถถ่ายภาพระยะใกล้ที่สุดถึง4เซนติเมตรเลยแล้วก็เลนสุดท้ายครับเป็นเลนเดปเซนเซอร์หรือว่าเลนพอร์เทรตนั่นเองครับอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาที่32ล้านพิกเซลเลยนะครับรูรับแสง GTF 2.0 ซึ่งในด้านของกล้อง Vivo ครับคุณผู้ชมคงไม่ต้องสงสัยว่าประสิทธิภาพของมันจะทำงานได้ดีแค่ไหนคุณผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าต้องชอบกล้องหน้าของทาง Vivo แน่นอนครับเพราะ AI Beauty ของเขาเนี่ยจะทำให้คุณดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่ชอบกล้องแบบเรียวๆมากกว่าไม่ชอบ AI Beauty เนี่ยก็สามารถปิดโหมด AI Beauty แล้วก็สามารถถ่ายเป็นแบบธรรมดาได้นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับแต่ว่า Vivo เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คนไทยส่วนใหญ่ชอบมากนะฮะในเรื่องของกล้องโดยกล้องหลังตัวนี้เองก็มีระยะเลนที่หลากหลายแล้วก็ความละเอียดเนี่ยให้มาถึง48ล้านพิกเซลเลยนะครับแต่เราก็ต้องมารอดูประสิทธิภาพแล้วก็ภาพที่ถ่ายออกมาจริงๆจากรุ่นนี้อีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้รุ่นนี้ก็ยังไม่เข้าไทยนะครับการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 NFC มีมาให้ครบนะครับมาดูในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างครับรุ่นนี้จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ซึ่งชาร์จเร็วของทาง Vivo ครับบอกได้เลยว่า Vivo เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ทำเทคโนโลยีชาร์จเร็วและก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยนะฮะสำหรับใครนะครับที่ชอบมือถือที่แบบใช้งานได้นานๆแล้วก็ชาร์จเร็วๆเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นนึงนะครับที่น่าสนใจ
ไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องราคากันบ้างครับโดยรุ่นนี้จะมีความจุเดียวครับนั่นก็คือรุ่น RAM 8GB ROM 128ซึ่ง RAM ครับเป็นแบบ LPDDR4X เลยนะครับซึ่งการถ่ายโอนข้อมูลหรือว่าเปิดปิดแอปต่างๆเนี่ยทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วน ROM ครับก็เป็นแบบ UFS 2.1 นะถามว่ามีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านี้ไหมก็มีนะครับแต่ว่าที่เขาให้มาขนาดนี้แหละก็ถือว่าโอเคแล้วครับดีกว่าไม่ให้เนาะในด้านของราคาครับรุ่นนี้จะเปิดตัวมาในราคาอยู่ราวๆประมาณ 15,900 บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนเนาะย้ำอีกทีนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยยังไม่เข้าไทยนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับซีรีส์ใหม่ของทาง Vivo อย่าง Vivo G15Gแต่คาดว่านะครับสำหรับ Vivo ซีรีส์ใหม่อย่างเจ้าตัว G15G เนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่จะเข้าประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ใหม่มันก็ต้องทำการตลาดนิดนึงถูกไหมครับนี่ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Vivo G15G คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์แก่ใครก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับอย่างเช่นเคยครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Money Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ละกัน